ค่ะที่พวกเราจะเลือกสีแล้วนะคะว่าจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าก่อนจะเลือกนะคะไปดูภาพบรรยากาศก่อนใช่ไหมคะเมื่อวานฝนกับมาร์คไปเนาะใช่ค่ะสองคนเลยก็คืองานแถลงข่าวฟุตบอล50ปี Chanterie Infinity Fund Presented by Toyota นะคะจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะที่สยามพารากอนนะคะไฮไลท์อย่างที่พี่แหม่มบอกก็คือการจับฉลากแบ่งสีน้ำเงินกับสีเหลืองแต่ว่าก่อนที่จะจับฉลากเราไปบุกหลังเวทีกันค่ะแล้วก็ถามเหล่านักแสดงหนุ่มๆ นะคะว่าอยากอยู่สีอะไรและอยากอยู่กับกัปตันเกรทหรือกัปตันบอยค่ะสีที่ชนะครับผมพี่เกสเขาแบบว่าเทคแคร์ลูกทีมดีก็อยู่กับพี่บอยด้วยแล้วก็ฮาฮาด้วยครับผมจะอยู่สีเหลืองครับเพราะว่าสีเหลืองมันทำให้ผมดูเด่นมากในสนามเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันจะไปกบกับสีเขียวๆแถวๆผิวผมเพราะฉะนั้นสีเหลืองจะทำให้ผมดูผ่องมากเลยครับผมพี่บอยพี่เกสเลือกใครดีอ่ะไม่มีคนไหนให้เลือกหรอใครก็ได้เลยครับผมแบบว่าเป็นมิตรกับทุกคนไม่เลือกฝ่ายผมพูดจริงๆผมอยู่ได้กับทุกคนอยู่ที่ทีมพี่แบบฟิตดีกว่าหมายถึงกางเกงน่ะฟิตกันทุกคนหมายถึงกางเกงน่ะฟิตกันทุกคนเราต้องอยู่กับเฮียเกสเฮียเกสเป็นผู้ชายที่แสนดีของเราเรียกว่าเป็นความต้องการของแต่ละคนก่อนที่จะจับฉลากจริงถูกต้องมาชมภาพบรรยากาศด้านหน้างานจะบ้านนะครับมีผู้บริหารช่อง3มาร่วมงานนำโดยคุณอริยะพนมยงค์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนคลับมากันแบบจัดเต็มมากๆป้ายไฟมากันเยอะจริงๆแล้วก็มาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกันเลยด้วยซ้ำเพื่อมาจองคิวร่วมงานนี้กันนะครับผมก็ลุ้นด้วยว่าจะอยู่สีอะไรกันใช่ว่าจะอยู่เหลืองหรือน้ำเงินนะครับบนเวทีประเดิมด้วยโชว์สเต็ปสวยๆของสาวๆ Rising Stars นักแสดงน้องใหม่ช่อง3ที่เต้นกันแบบโอ้โหโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยครับกับการจับทีมสีน้ำเงินเหลืองค่ะจากทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็กัปตันทีมนะครับผลทีมกับทั้งทีมก็คือพี่บอยแล้วก็พี่เกรทนะคะแต่ผลครับพี่อาร์มพี่บูนแล้วก็พี่เกวรินทร์ได้อยู่สีน้ำเงินส่วนพี่จอห์นนี่แอนโทเน่ไม่ได้มาแล้วก็พี่บอยปกรณ์อยู่ทีมสีเหลืองนะครับเราต้องจำกันได้แล้วนะคะว่ากับตันสีพี่เกสีน้ำเงินสีเหลืองคือพี่บอยตอนนี้ลูกทีมของน้ำเงินเหลืองคือใครบ้างไปดูกันครับแล้วให้ไผ่กับเด่นคุณจับฉลากบ่อยๆได้ไหมคะให้ได้งานเมื่อวานทั้งเด่นคุณทั้งไผ่เองก็ไม่ได้เตรียมตัวมานะคะแต่ก็ไม่ปิลิตไม่ยึกยักนะคะแล้วที่เห็นอยู่นี้นะครับคือทีมสีน้ำเงินนี่คือแค่ส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้นะครับนำทีมโดยพี่เกตณเดชเจมจิเด่นคุณนักแสดงหนุ่มๆช่อง3อีกเพียบเลยนะครับที่ไม่ได้มามีพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์มาริโออเล็กเดตน้องนายณภัทรก็อยู่สีน้ำเงินด้วยแล้วขึ้นเพจให้เลยนะคะว่าสีน้ำเงินมีใครบ้างถูกต้องอ่ะสีเหลืองบ้างครับผมนำทีมโดยพี่บอยปกรณ์พี่ป๋อณัฐวุฒิเจมส์มาพี่โป๊ปหมากปรินท็อปจรนบอมธนินเป๊กแล้วก็หนุ่มๆอีกเพียบเลยทีเดียวนะคะว่าแต่ทั้ง2ทีมเขามั่นใจกันขนาดไหนบลัฟกันอย่างไรบ้างยังไม่ได้ลงสนามนะแต่ฝีปากเป็นอย่างไรอันนี้อยากฟังมากเชิญฮะน่าจะชนะสีเหลืองได้โดยง่ายคือทีมสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆดูแล้วเนี่ยเราแบบพลังหนุ่มมากนะเดี๋ยววันซ้อมวันแรกรู้กันเลยความฟิตทีมผมฟิตกว่าแน่นอนอุปกรณ์ข้อเข่าไม่ค่อยดีแล้วจริงๆอ่ะกัปตันอ่ะปีนี้ตอนนี้ฝีปากฝั่งนู้นอ่ะเยอะมากแล้วอายุก็เยอะด้วยปีนี้พวกเรามีกำลังหลักหลายๆคนที่ไม่ได้มาพี่โตศักดิ์สิทธิ์มีคุณนายณภัทรมีคุณมาริโออเล็กธีรเดชคือทุกคนฟิตๆทั้งนั้นทีมนู้นเนี่ยอาจจะมีอายุแล้วก็อาจจะบาดเจ็บกันได้ของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าวิ่งอย่างเดียววิ่งหนีบอลอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยเดี๋ยวซ้อมยิงจุดโทษเฉพาะเลยครับผมรับรองว่าไปลุ้นกันแน่นอนครับรอทีมผมมาฟูทีมแล้วคุณจะพูดไม่ออก
ทำไมถึงพูดไม่ออกครับจบอยู่แค่นี้กล้องเขาตัดแล้วจบอยู่แค่นี้กล้องเขาตัดแล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวทีมของผมทุกคนเลยนะครับเป็นทีมที่แบบว่าเรียกว่าเป็นดรีมทีมใช่ไหมคุณเกรซเนี่ยนะครับผมว่าเดิมมาดำอยู่แล้วนะตอนนี้ดำกว่าเดิมอีกครับหน้าเครียดมากซับเหงื่อตลอดก็ดูแล้วก็ไม่มีตัวดีเลยอ่ะดูแล้วจริงๆบางทีจับฉลากก็ยังอยากให้ตัวดีๆไปอยู่ทีมนู้นบ้างสงสารต้องมีคำว่าอายุนะครับผมความหล่อและที่สำคัญนะทุกคนตรงนี้คือเก่งหมดเลยครับบอกทีมงานเลยว่าสลักที่ถ้วยเลยว่าเป็นของสีเหลืองครับยังไม่ทันไรเลยนะคะฟาดฝีปากกันเรียบร้อยแล้วระหว่างทีมสีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นภาพความน่าประทับใจนะคะหลังจากจบงานแถลงข่าวค่ะนักแสดงก็ไปหาแฟนๆที่เขามารอกันตั้งแต่เช้าเนาะใช่นี่มีพี่โป๊ปมีบอยปกรณ์ด้วยนะคะค่ะความฟินแบบเต็มๆค่ะไปร่วมกันได้ในงานมหากรรมฟุตบอลฉลอง50ปี Channel 3 Infinity Fun Presented by Toyota วันเสาร์ที่14มีนาคมนะคะปีนี้เราจัดแข่งขันกันที่สนามสุพัชราสายย้ำนะคะเราจัดกันที่สนามสุพัชราสายค่ะแล้วก็จะมีการแจกบัตรในวันที่29กุมภาพันธ์ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเวลาบ่าย2โมงจนถึง4โมงเย็นค่ะก็ไปรับบัตรกันได้นะคะอย่าลืมนะคะวันแรกเลยนะคะที่เรามีการแจกบัตรไปชมฟุตบอลของเรากันนะคะ29กุมภาพันธ์เวลาบ่าย2ที่เดอะมอลล์บางกะปิย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันไว้อยากให้มาสนุกด้วยกันเยอะๆว่าถ้าไม่มีบัตรเนี่ยนะคะเราแจกฟรีเข้างานไม่ได้นะคะต้องไปรับบัตรก่อนบัตรฟรีนะคะฟรีเหมือนเดิมนะคะใช่ครับผม